สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ Gbot กลับมาอีกแล้วนะครับเห็นด้วยกับ Gbot ไหมครับว่าตอนเล่นเกมแล้วเสียงที่เราได้ยินเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะและยิ่งถ้ามีหูฟังดีๆเอาไว้แล้วก็มันจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมมากขึ้นเลยทีเดียวพูดมาขนาดนี้แล้วคงไม่ต้องบอกอะไรมากใช่ไหมครับวันนี้ Gbot ก็เลยจะมาแนะนำหูฟังดีๆครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่4ตัวนะครับที่ Gbot มีข้อมูลมาให้เพื่อนๆตัดสินใจกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันเลยกับรุ่นสุดเทพอย่าง Razer Tiamatครับเพื่อนๆบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้ารุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะด้วยบอดี้ที่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวลำโพงภายในหูฟังที่ติดตั้งเอาไว้เยอะจนสร้างระบบเสียงออดิโอ 7.1 Channel ได้เลยและถ้าสวมแล้วนะครับปรับให้เข้ากับรูปทรงศีรษะของเราตัวครอบหูของ Tiamatที่ออกแบบมานะครับจะตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ช่วยให้เพื่อนๆได้ยินเสียงในเกมได้ชัดเจนจนใครๆก็ไม่สามารถเข้ามากวนได้แน่นอนครับส่วนไมค์ก็ติดตั้งเอาไว้กับตัวหูฟังอยู่แล้วพับเก็บได้ง่ายๆนะครับเอาไว้ตอนเล่นเกมแนว Dota หรือ Battlefield ก็สามารถสื่อสารกับเพื่อนๆในกลุ่มตัวเองได้ง่ายๆยังไม่พอครับยังมีตัวแป้นควบคุมการทำงานต้องการให้ Tiamatทำงานแบบไหนนะครับจะเป็นหูฟังแบบธรรมดาหรือจะใช้ระบบเสียง 7.1 ปรับเสียงเพิ่มลดก็ได้นะครับที่แป้นคุมการทำงานอีกบอกก่อนเลยนะครับว่าราคาอาจจะสูงสักนิดแต่ถ้าอยากได้หูฟังดีๆมาใช้แนะนำดูรุ่นนี้เลยนะครับเพื่อนๆต่อกับตัวที่2จากค่ายเดียวกันครับสำหรับ Razer Kraken 7.1 นะครับที่ออกแบบมาเพื่อต่อกับคอมพิวเตอร์เลยซึ่งเจ้า Kraken จะเชื่อมต่อผ่านช่องพอร์ต USB 2.0 ไปเลยครับสำหรับตัวคาเคนนั้นเดิมๆจะออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะอยู่แล้วทำให้ตอนเล่นเกมทำได้เรียกว่าน่าพอใจเวลาเล่นเกมแล้วนะครับช่วยให้เกมเมอร์สามารถฟังเสียงของศัตรูได้ง่ายขึ้นด้วยดีไซน์ที่เล็กและเบากว่าเทียร์แมทนะครับที่เป็นรุ่นใหญ่ของทาง Razer แน่นอนครับราคาก็จะเบาแล้วก็ดีไซน์จะดูเป็นวัยรุ่นมากกว่าแถมนะครับยังมีสีสันให้เลือกเยอะกว่าเทียร์แมทที่จะมีสีดำตัดเขียวอย่างเดียวใครชอบหูฟังสีเจ็บๆนี่ได้โดนใจกันแน่ๆเรื่องของไมค์ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าถูกสอดเก็บเอาไว้ที่ข้างหูด้านซ้ายจะดึงออกหรือจะพับเก็บเข้าก็ได้เหมือนกันต่อกับอีกค่ายหนึ่งครับที่ประสิทธิภาพดีไม่แพ้กันครับก็คือ SteelSeries Siberia V2 ที่ออกสีสันมาเยอะไม่แพ้กันกับ Kraken ครับแต่สีสันจะเข้มและดีไซน์ดูดุดันกว่าเพราะที่คาดผมด้านบนแทนที่จะเป็นก้านพลาสติกขนาดใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นเส้นโลหะ2เส้นกับเส้นคาดผม1แผ่นใหญ่แทนเรียกว่าดีไซน์สะใจชาวเกมเมอร์ชัวส่วนเรื่องของเสียงรับรองหายห่วงครับเพราะว่า Gbot ฟังแล้วเพื่อนๆที่ชอบหูฟังที่ให้รายละเอียดของเสียงเยอะๆนี้จะได้เสียงที่เคลียร์หน่อยนะครับน่าจะถูกใจได้ง่ายๆเพราะว่าเสียงในเกมที่ได้จะได้ยินเสียงชัดเจนทีเดียวส่วนราคาของเจ้า Siberia เรียกว่าใกล้เคียงกับเจ้า Kraken ครับถ้าใครสงสัยว่าจะเล่นตัวไหนดีก็ต้องแนะนำให้ไปลองที่ร้านเกมมิ่งเกียร์นะครับชั้นนำใกล้ๆบ้านก่อนตัดสินใจนะครับปิดท้ายกับรุ่นเล็กสเปคไม่ธรรมดาครับอย่าง SteelSeries Flux หูฟังเกมมิ่งรุ่นเล็กที่ออกแบบมาใช้กับมือถือหรือ iPod ก็ได้ด้วยรูปร่างที่เล็กเป็นแบบ In-Ear หรือหูฟังแบบสอดเข้ารูหูทำให้ตอนพกพาไปใช้ฟังเพลงกับมือถือก็ได้ครับหรือจะเอาไว้ต่อกับเครื่องเล่นเกมพกพาอย่าง PS Vita หรือ TDS ก็น่าสนใจนอกจากนี้นะครับเจ้า Flux ยังมีไมค์สำหรับเอาไว้คุยกับเพื่อนๆได้อีกด้วยเจ้าฟลักเนี่ยนะครับจะได้เสียงค่อนข้างราบและสเตจเสียงก็กว้างแนะนำให้ปรับเสียงสักนิดนะครับรับรองว่าเจ้าฟลักอินเอียร์จะเป็นหูฟังรุ่นเล็กที่โดนใจเพื่อนๆได้ง่ายๆเลยด้านดีไซน์เรียกว่าเรียบง่ายครับทำให้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องตกเป็นเป้าสายตามากนักส่วนวันนี้ Gbot ขอตัวเอาเจ้าไซเบียไปต่อเครื่องก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรดีๆรออยู่อย่าลืมติดตามกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ G-Things ของเราในวันนี้นะคะสามารถกลับมาเจอกันได้อีกที่เดิมเวลาเดิมแบบนี้ในสัปดาห์หน้าจ้าสำหรับวันนี้ยูกิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ